มาแล้วครับคุณชายครับดอกไม้ที่คุณชายสั่งดีดีจะไปให้คุณอัญมณีเลยไหมครับไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมเรียบร้อยไงเรียบร้อยครับวันนี้วันดีใช่ไหมวันดีครับวันอะไรวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักดีดีเอามาเลยใช่ไหมครับมา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 จุฬาใกล้ใกล้ควายลูกใกล้ใกล้ควายอะไรเนี่ยก็ดอกรักไงครับดอกรักใช่ครับก็คุณชายบอกว่าอยากได้ดอกไม้แทนความรักใช่ไหมครับก็เลยเอาดอกรักมาใช่ครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับคุณชายวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เอาดอกรักไปให้เขาใช่ครับแล้วใส่พันพุ่มมาแบบนี้ใช่ครับแทนที่จะเป็นดอกกุหลาบไม่โอ้อย่าไปสนใจพวกรสนิยมต่ำๆเลยครับอ๋ออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับคิดผมจะไปไหว้ครูไงไม่จุฬาเอาไปเก็บเรื่องอะไรเลยก็ใช้ทำอะไรก็ทำไปเรื่องมึงคืนเรื่องอีกเรื่องมึงวันยุลาไม่รู้เรื่องนะครับโทษผมดีกว่าแกมันแกเคยมีความรักไหมสินมีสิครับแกเคยฝันไหมมีฝันมีความรักมีฝันทุกคนแหละครับคุณชายคนอย่างเองยังมีฝันนะแล้วฉันจะไปเหลืออะไรฉันก็ฝันทุกวันฝันกลางวันฝันคนเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นจริงสักทีแต่งงานกับผมเถอะครับคุณชายใหญ่อันรอคำนี้มานานแล้วค่ะอุ้ยนี่มันไม่เป็นใช่ไหมมันไม่เป็นใช่ไหมชายเล็กเป็นอะไรอ่ะจู่ๆเล่นไก่สั้นเลยมันไม่ติ่งติดไหมมันไม่ติ่งติดมือนางแต่งที่ไรเตียงใดแค่แขกรับเชิญยังแต่งกับเขาเหลือเกินขักขืนที่ยังไรคู่เวพองบ่าวสาวบางข้าวอกลึกอกสูควายแก่ตัวผู้แอบมีคู่กับหุ่นฟ้าไรเนี่ยฉันเรียกแกมาเป็นพิธีกรไม่ได้มาร้องเพลงด่าผมนั่นสิพี่ด่าพี่ชายผมหน้าเหมือนควายแก่ควายแก่หน้าอย่างนี้ไม่เหมือนควายแก่เงียบเลยเงียบเลยวันนี้พี่ไม่โกรธนะเนี่ยวันนี้ครับครับวันมงคลนะเนี่ยวังชื่นคุณสุขครับงั้นเขาเรื่องเอาจริงเลยนะครับก็ไม่มีอะไรก็จะให้คู่บ่าวสาวได้เผยความในใจอะไรกันสักนิดเกี่ยวกับเรื่องความรักในวังนี้มีความรู้สึกยังไงครับอธิบายออกมาเลยครับผมครับครับเชิญเลยครับอันนี้ขานครับครับอันนี้ตาครับอุ้ยนี่ตาคุณนี่ถูกต้องครับผมเคยเห็นบ่อยคุณอยู่ร้านหมูกระทะมาบ้างไหมบางครั้งว่าเข้าไปเมืองกลางคือผมรู้สึกมีความสุขมากๆครับวันนี้อ๋อแหละครับเพราะว่าจะฟังแต่เพลงคุณเท่งเถิดเทิงประจำเพลงอะไรครับอยากกินตับครับตับอะไรครับตับตับตับมึงเสียงเต้นของหัวใจมีความสุขครับมีความสุขใช่ไหมครับส่งคุณอ่างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอันมีความทุกข์มากๆเลยค่ะทุกข์แล้วแหมเขินจนปากกับใจไม่ตรงกันเลยนะอันนี่แปลว่าหญิงนุชไม่อยากแต่งงานผมสิครับอยากสิคะก็แปลว่าไม่อยากทำไมล่ะไม่อยากก็ไม่อยากค่ะท่านปู่ได้ยินแล้วนะครับว่าหญิงนุชไม่อยากแต่งงานผมไม่ต้องแต่งสิตัดไปท่านปู่คะตัดสินใจเร็วไปไหมคะเอาละพอละพอกันทีเข้าพิธีเลยดีกว่าแขกเหลือมากันเต็มหมดแล้วครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติผมหลังจากหังหายไปนางรู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้รับเกียรติขึ้นมาในงานแต่งระหว่างคุณชายเพชรชลาวุฒิกับคุณอังมณีนับเป็นประกบการอภิมหาวิปโยคขนาดเชื้อโรคยังหยุดระบาดตลาดยังหยุดไข่ไฟหยุดไถนาหมาหยุดของผีตายหงในโรงหยุดหลอกหลอนเพื่อไว้อะไรให้กับคุณอัญมณีต้องมาเจอมรสุมไล่ครั้งใหญ่ลางน้ำเรามายืนไว้อะไรให้คุณอัญมณี1นาทีครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้ผู้พร้อมๆกันว่าอาเมนอาเมนตรงไหนครับคุณกัปตันเข้าครับกัปตันเจ้าเบาอ๋อเจ้าเบาเข้าเรื่องเลยโชคร้ายแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็คงไม่มีอะไรนะครับที่จะต้องอธิบายให้คู่บ่าวสาวหอมแก้มก้างอวยเสียงแป๊ก
ให้เจ้าสาวยังแก้มให้เจ้าบ่าวหอมเจ้าบ่าวก็ทำปากจู๋ๆสวยแล้วครับเดี๋ยวผมจะนับให้เองนะครับพอถึง1ปุ๊บจบได้เลยนะครับ5วัดเหยียดเอ้ยคุณทนายเหยียดนับลองไม่ให้รับขึ้นทนายเย็นนี่ไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยอะไรนี่มันเป็นจัดงานจริงๆอยากได้เห็นแล้วนี่คุณจะจูบกันเนี่ยมันตื่นเต้นเพราะว่าจ่อรู้ไว้ข้างบนจะแจกไปดูข้างบนด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยโอ้เอาละครับเดี๋ยวนับจริงเลยนะครับ5 4 3 2 1คุณนันคุณนันทำอากาศแล้วก็คุณนันสลบไปแล้วพี่ผมบอกพี่กี่ครั้งแล้วเข้าห้องน้ำมาล้างปากสักบ้างโอ้คุณนันเป็นลมไปแล้วกลิ่นปากทำพิษอีกแล้วอดข้าวหอยจนได้แม่ขนาดจินตนาการยังตามมากักอีกนะชายเล็กผมไม่อยากให้พี่ฝันลมๆแรงเออก็ปล่อยให้พี่ฝันเถอะให้พี่สมหวังบ้างเถอะโอ้พี่นี่นะอยู่ในโลกของความจริงเถอะนี่ขนาดในศิลป์ยังเลือกที่จะหลับเลยเขาไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระพี่จริงป่ะในศิลป์เห็นนะยังคุณอันเนี่ยนะเขาไม่อยากแต่งงานพี่หรอกเนอะในศิลป์นะเห็นนะเมื่อแกแกล้งหลับใช่ไหมในศิลป์จะต้องหักเงินเดือนแกโอ้ผมเคลิ้มหลับไปแล้วครับตกแต่งยังไงพี่จิ้งจกทักเขาบอกให้ต้องฟังจิ้งจกพี่ต้องฟังไม่ต้องเลยไม่ต้องเล่นของพี่เลยมือไวจริงเชียวนี่ครับของเล่นฮาๆพี่นั้นเนี่ยอย่าดิ้งเยอะมีหลายตัวเออใกล้วาเลนไทน์แล้วเนี่ยฮะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนู้นบ้างไหมเนี่ยเคยคิดไหมวาเลนไทน์แล้วเนี่ยก็ว่าจะซื้อน้ำยากำจัดปวดสักโหลนึงอะพี่พอไหมพี่โอ้ยไม่พอหรอกซื้อน้ำมันการ์ดด้วยสุดเผาเลยเขาต้องรังเลยเออครับเคยนึกอยากฝันไหมเคยนึกอยากฝันไหมฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่ความรักเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากฝันแล้วพี่เดี๋ยวพี่อกหักพี่ไม่ได้หมายว่าอย่างนั้นพี่หมายถึงหญิงนุชอ่ะฝันถึงหญิงนุชอ่ะเข้าใจป่ะฝันแบบคือแบบให้ลงเอยกันแต่งงานกันแบบสุขขีแบบแม่พี่จะเห็นวันนั้นยังเลยเห็นหญิงนุชกับชายเล็กเดินเข้าหออยากรู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะเหมือนสวนสัตว์ไหมเนอะนี่พี่หญิงน้อยนัดผมมาที่นี่มีธุระอะไรครับพี่อ่ะไม่มีหรอกจ้าชายเล็กคนที่มีน่ะนู่นหญิงนุชนู่นหญิงนุชถ้าทางจะเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยผมกลับก่อนดีกว่าครับไม่ทันแล้วค่ะสวัสดีครับชายสบายดีนะครับสบายดีครับยิ่งน้อยนั่นก่อนเนี่ยดูไม่มีมารยาทเลยทั้งสามนี่จะรีบไปไหนอะคะจะรีบไปอาบน้ำยาฆ่าเชื้อครับมันรู้สึกคันๆไงมันดูที่นี่ไม่มีโรคระบาดนะคะฉันเล็กรู้ไหมครับว่าเชื้อของยิงนกเนี่ยโอ้โหมันอันตรายจริงกว่าเชื้อไข้หวัดหมาซะอีกเอ้ยหวัดหมูค่ะและอย่างนี้ก็เป็นคนด้วยไม่ใช่เชื้อโรคค่ะแหมน้องนี่น้องพี่ชายคะอยู่คุยกับยิงนุ้นสักแป๊บได้ไหมคะสิเวลาตัดจริงนี่ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะขอบคุณครับโอ้พี่ผมกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยไว้บอกแล้วพี่บอกแล้วว่ามันเหมาะสมกับชายเล็กค่ะมากเลยครับกำลังเลิศพี่เจฟคะมันคือภาชนะค่ะไม่ใช่ภาชนะรองเท้าค่ะอ้าวภาชนะครับโทษทีครับไม่เป็นไรค่ะจะเทสส่วนไหนที่เป็นของพี่ชายเล็กยินดีก็เต็มใจค่ะพี่ชายเล็กคะครับเราก็มั่นกันมานานพอสมควรแล้วนะคะยินว่าเราแต่งงานกันนะคะไม่พูดเล่นใช่ไหมครับพี่ชายเล็กมองตาอยู่นี่สิคะจะรู้ว่าอย่างนู้นอ่ะจริงใจผมก็ทำใจแล้วแหละครับเส้นทางชีวิตผมก็คงตกนรกแน่นอนถ้ามันจะตกตอนนี้เลยก็คงจะไม่เป็นไรก็แล้วแต่หญิงนุชนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยครับในที่สุดนี้ชายเล็กก็รักหญิงนุชจน
หอมแล้วก็ขอดๆทีนึงนะคะอีนุชอีนุชทนไม่ไหวแล้วมันซ่านเหมือนตัวแล้วอ่ะรักกันนี่เขาไม่ทำหน้าเหมือนอยากตายอย่างนี้นะคะโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าหลานคนแรกของแม่หน้าตาจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยลูกของชายเล็กกับหญิงนุชอะยังไงยังไงก็ต้องน่ารักอยู่แล้วลูกตูเนี่ยเตรียมไอ้นี่มาด้วยครับตูเนี่ยจะใส่เป็นงานแฟนซีเหรอจ๊ะตูเนี่ยจะเตรียมให้หลานใส่ออกจากบ้านครับอ๋อใส่กันฝุ่นละอองเลยลูกกันอุจจาระนี่แหละครับเชื้อแม่คงจะแรงแน่ๆเลยน่ากลัวจูเนียอย่าพูดอะไรที่มันไม่เป็นมงคลแบบนั้นสิแม่ยิ่งหวั่นใจอยู่นะอ้าวชายเล็กว่าไงลูกคลอดแล้วครับโอ้เออมีหางไหมลูกนี่พระเจ้าช่วยแล้วหายใจทางเหงือกหรือผิวหนังหรือเปล่าครับจมูกโอ้ยโล่งไปโล่งใจแสดงว่าหลานของแม่ที่ไม่มีเชื้อคางคกติดมาด้วยมีกี่ตาล่ะสองตาก็ปกติแต่เอ๊ะชายเล็กเวลาร้องเนี่ยร้องแบบนี้ป่ะจ๊ะอะบู้ร้องแหวะครับพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะอย่าบอกนะคะว่ามีสองเพศบ้าเหรอร้านแค่เป็นคนนะไม่ใช่แต่เดือนจะได้มีสองเพศอ่ะตัวผู้ครับเป็นตัวไม่ได้เป็นไข่ถ้างั้นเหรนฉันก็ออกมาครบอาการ32สิเนี่ยจ้าเอ๋ร้านชายคนแรกของตระกูลวงคำเหลามาถึงแล้วค่ะผมยังตกใจเลยครับโอ้ผมรับไม่ได้หรอกพี่ถ้าเกิดว่าลูกต้องออกมาหน้าตาแบบนั้นน่ะเอออย่าไปใส่ร้ายยิงนุชขนาดนั้นชายเล็กอ้าวงั้นพี่ลองมีลูกกับยิงนุชสักคนนึงหรือว่าสักโหลนึงก็ได้นะพี่ผมอนุญาตโอ้อย่าเลยจับแด้กับแย่พวกเขามีลูกนะลูกจะได้กลายเป็นคางคกไฟเหรอคางคกไฟหน้าตาเป็นไงพี่เหมือนพี่มั้งผมจ้องนี่ก็ต้องคงเหมือนพี่แล้วล่ะนี่วันวาเลนไทน์นี่ไม่รู้สึกแบบอยากเซอร์ไพรส์อยากอะไรมั้งเหรอถ้าลองสลับคู่มั่นกันดูนี่ก็อาจจะอยากเซอร์ไพรส์นะพี่แต่ถ้าคู่เดิมก็เฉยเฉยโอ้เราในขนาดได้เรื่องสลับคู่นะครับทำบ่อยด้วยไม่เคยพี่ไม่รู้บอกตรงว่าชายเล็กครับพี่ปลงกับเรื่องพวกนี้แล้วล่ะโอ้ยเรื่องปลงนี่ผมปลงมาตั้งแต่เกิดมาเป็นน้องพี่แล้วตักเก่งนะเราอะเดี๋ยวพี่จะซื้อตะก้อข้อปากให้เอาไหมสักอันนึงเอาไหมไม่เป็นไรพี่ถือว่าพี่เก็บเงินไว้ซื้อปอกคอใส่มาพอพี่โล่งๆอยู่ผมว่าพี่ฝันต่อแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปดูแรงนอกก่อนเออไม่สินครับผมมีอะไรเออพอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าคุณชายสั่งให้ผมซื้อกิฟต์เซตมาครับอ๋อกิฟต์เซตครับผมอ๋อเรียบร้อยเหรอครับเรียบร้อยมานี่นี่มันอะไรเนี่ยก็กิฟต์เซตนะครับคุณชายผมกลัวไม่ถูกใจผมก็เลยแนะนำมาให้หลายๆชุดนะครับกลัวไม่ถูกใจนะครับคุณชายกิฟต์เซตครับผมเอามาแบบนี้เยอะเลยจะมาหนีผมใครฮะแกบ้าป่ะเนี่ยนี่มันมาในไทยวันแห่งความรักแท้ๆฉันหมายถึงของขวัญกิฟต์เซตหมายถึงของขวัญที่อยู่ในตะกร้าเซอร์นี่จบปอะไรวะเนี่ยจบป.4ครับจบป.4กี่ปี4บวก2ปีครับ3 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น8 4 3บวก3บวก2 4 8 5 3ออกไปออกไปออกไปปึ๊บพอแล้วครับคุณชายไปยัดอีซ้ำเซ
ของสังดูดไม่ได้เพราะว่าสังเป็นสีแดงสีแดงก็ห้ามดูดเขียวดูดได้เขียวไปเลยจัดสี่สามเซ่โอ้ยโอ้ยพอๆจะค่ะยินุชอายเขาอิจฉาใช่ไหมล่ะจ๊ะหญิงนุชกลัวคนอื่นเขาจะอิจฉาใช่ไหมสมเพศตหาสิคะทำอะไรก็น่าจะไว้หน้าตัวเองกันบ้างเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็แย่พอแล้วนะคะนี่เห็นคนอื่นเขาสวีทกันน่ะมันบาดตาแกมากหรือยังไงนางตาหวานฮะถึงตาหวานจะจ้าเขแต่ตาหวานก็ไม่ได้ตาบอดถ้าตาหวานจะอิจฉาใครตาหวานก็เลือกเป็นเค้กค่ะหญิงน้อยอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงแกเรามาสนใจเรื่องของเราดีกว่าว่าแต่วาเลนไทน์เนี่ยเราจะไปกินตับหรือว่าจะทำอะไรดีในวันวาเลนไทน์บอกที่สั่งมาเลยจัดไปเต็มๆแต่น้อยว่านะท่านสั่งถ้าท่านปู่ยอมให้เราแต่งงานกันในวันวาเลนไทน์ก็ดีเนาะโอ้ยถ้าได้แต่งงานวาเลนไทน์พี่สั่งรวยแล้วพี่สั่งเฮ้ยพี่สังจะมีความสุขพี่สังจะได้มีความสุขสักทีนึงโอ้โหทุกวันเนี่ยพี่สังไม่อยากจะพูดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแต่ยินุชก็สังเกตเห็นพี่ชายสังกินดีอยู่ดีอิ่มหมีพีมันไม่เคยเหลือหัวปลาให้แมวเลยนี่หรอแล้วเวลานอนนี่ก็นอนสบายมากเหมือนอยู่ข้างทางรถไฟเสียงดังปูนปูนปูนสต๊อปปิดบางครั้งนะพี่ว่าเสียงของหญิงนุชเนี่ยพอกว่าเสียงพูดของหญิงนุชซะอีกพอเลยค่ะเรามาพูดถึงวันวาเลนไทน์ดีกว่าค่ะ จะดีแค่ไหนนะถ้าเราได้แต่งงานพร้อมกัน2คู่4คนว้าวๆๆเฮ้ยแข็งสุดมากท่านใจสั่งก็ต้องคู่กับคนหญิงน้อยถูกต้องส่วนหญิงนุชก็ต้องคู่กับตาหวานอุ๊ยจะดีเหรอคะดีสิตาหวานแกต้องลองกับฉันบ้างเอ้ยจะบ้าเหรอฉันแต่งงานกับแกทำไมเนี่ยฉันก็แต่งงานกับคู่บ้านของฉันสิพี่ชาเล็กซาบซ่านถึงใจคู่นี้เจ้าบ่าวอบเจ้าสาวหน่อยสิครับครอบครัวด้วยครับชิดๆหน่อยครับสายชาตินะครับคู่นี้เจ้าสาวยืนชิดเจ้าบ่าวหน่อยสิครับคุณครับยืนชิดเจ้าบ่าวหน่อยสิครับไม่ต้องอายหรอกครับยืนชิดๆเลยครับเจ้าบ่าวของเจ้าสาวด้วยนะครับเชิญเลยครับก็ได้ครับก็ได้ครับสักครั้งเสียเวลาครับครับนั่นแหละครับเจ้าสาวตัวจริงคุณชายครับบ้านคุณชายมีเลี้ยงหมาพุดเดิ้ลไว้ด้วยเหรอครับหมาพุดเดิ้ลก็นี่ไงครับฉันเป็นเจ้าสาวเป็นหญิงนุชไม่ใช่พุดเดิ้ลอ้าวเหรอครับเออเจ้าสาวตัวจริงเนี่ยตัวปลอมถ่ายเยอะเลยนะถ่ายเร็วๆถ่ายเร็วๆเจ้าเบายิ้มแย้มหน่อยสิครับทำหน้าอย่างก็มีงานศพอ่ะครับยิ้มหน่อยนะครับเข้าออกงานศพอีกถ่ายอีกถ่ายอีกได้ครับโอ้เตอร์กดติดวิญญาณไปเร็วยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่เรามีสิงสารสัตว์ให้ท่านได้ชมตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเปลี่ยนวาระทิ้งลิงซิงแพนซี่และน้องหมีเพลล่าฝังใจมหาชนถ้าวันนี้ยังดูไม่จุใจติดตามชมได้ที่ช่องแพงได้ Channel เรามีถ่ายทอดให้ชม24ชั่วโมงเลยนะครับนายนี่งานแต่งงานนะคะไม่ใช่มาเที่ยวสฟารีว่าถ้าเห็นหน้าแล้วมันเคลิ้มนึกว่ามาเที่ยวสวนสัตว์ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับบางคู่ก็บอกผมกันเมืองมามุ่ยกับน้ำตำแย่แต่บางคู่ก็ไม่คู่ควงกันจะเปรียบก็เหมืองดอกอุตภีกที่อาจเรื่องมาแซมกับดอกลิงลี่
นี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่คู่บ่าวสาวจะต้องมาตัดเค้กกันขอเชิญคุณตั้งกับหญิงน้อยตัดเค้กได้นะครับเด็กเล็กยกเค้กเข้ามาค่อยๆนะจ๊ะเชิญเลยครับคุณตั้งเป็นชายสังตัดก่อนดีกว่าใช่เล็กนี่พี่ชายเล็กคะอดทนนิดนึงไม่ได้เลยหรอคะเนี่ยอีกแป๊บนึงอ่ะก็จะได้ตัดริบบิ้นหญิงนุชแล้วผมขอประกาศให้ทุกคนทราบเลยนะดูๆผมทนไม่ไหวหรอกที่จะต้องแต่งงานกับปลวกผมตายดีกว่าใช่แล้วใช่เลยใช่แล้วค่ะคุณชายเล็กจนไม่ได้ที่จะต้องแต่งงานคุณหญิงนุชอย่าฆ่าจนตายค่ะเฮ้ยโดนต้อนจมมนซะขนาดนี้การฆ่าตัวตายคงเป็นทางออกที่ดีอะมั้งคะเฮ้ยแตงตะวันแกมาเดือดร้อนอะไรแทนเขานี่ฮะฉันกำลังคล้องฝันอยู่ดีแกมาทำให้ฉันฝันสลายแล้วเนี่ยโอ้ยจะไหวขอโทษค่ะจะไหวเอาล้างบ้านหนีจะไหวโอ้ยให้ทุกคนเออมีความเชี่ยวนั่งตาหวานจะมีความสุขมากเลยทำไมมีแกมายืนคอยขัดตาขัดใจแบบนี้โอ้ยท่านสังวะอย่าไปถือสามเลยนะว่าแต่ว่าไหนล่ะคะของขวัญวันวาเลนไทน์อ่ะใจน้อยอ่ะก็สั่งให้ไปแล้วไงให้ที่ไหนถ้าให้น้อยก็ต้องจำได้ดิอย่ามาโอ้ยดูหัวใจทั้งดวงของผีสังให้ยิงน้อยไปแล้วยิงน้อยกลับไปเห็นคุณค่ามันน่าน้อยใจจริงๆคึกโอ้น้อยใจมากเลยนะเนี่ยโอ้ท่านสังคะน้อยขอโทษแหมของขวัญอะไรจะมีค่ามากไปกว่าหัวใจรักที่ท่านสั่งมอบให้กับน้อยแล้วค่ะผู้หญิงชั่วโรแมนติกแค่จังเลยความรักจะทำให้คนตาบอดแต่เนี้ยความรักทำให้คนโง่เขาโง่ก็หาว่าเขาโรแมนติกนั่งตาหวานสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับคุณอันสุดๆไปเลยคุณชายเล็กขอบคุณนะคะคุณก็ตูเนียนะสิครับคิดว่าเป็นคุณชายเล็กเหรอครับจะบ้าเหรอพี่อันไม่คิดว่าเป็นคุณชายจูเนียนั่นแหละโอ้จูเนียมีตำแหน่งด้วยเหรอเนี่ยเท่เลยจูเนียชอบแกล้งพี่อันตลอดเลยนะแต่ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะเออไม่เป็นไรครับแต่อย่าบอกนะว่าจูเนียแอบรักพี่อันอย่างจูเนียเนี่ยตัวขนาดนี้แอบอะไรก็ไม่มิดแล้วครับไม่ต้องแอบครับนี่มันก็ไม่เหมือนบางคนแล้วนะครับอยากให้แต่ก็ไม่กล้าครับคุณชายใหญ่นะเหรอโอ้โหรุ่นนั้นนี่ไม่ต้องแอบแล้วครับทุกตับไตไส้พุงควักออกมานี่ทุกอนูซอกทวารหนักก็มีแต่พี่อันทั้งนั้นแหละครับคุยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยจูเนียร์ แต่คนเรามักจะคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่พี่อันว่าบางทีคนเรามีความรักมันก็มักจะทุกข์เนาะแต่นะครับจูเนียว่าถ้ามีความรักและสมหวังมันก็ไม่ทุกข์ละสิก็จริงของจูเนียนะอ่ะเอาอย่างนี้ไหมครับลองคิดดูนะครับถ้าพี่อันลงเอยกับพี่ชายเล็กนะครับลองคิดดูนะครับอย่าว่าแต่คิตตี้เป็นสีชมพูเลยครับทานหินลิกไนก็เป็นสีชมพูครับพี่อันครับลองคิดนะถ้าพี่อันแต่งงานกับพี่ชายเล็กจะเป็นยังไงนะรับไม่รับ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 
รักไม่รักรักไม่รักรักจะรับมีดเหรอคะรับมีดครับเอ้าคุณแอนโอ้โหก็มาทำไมครับเนี่ยอ้าวห้องนี้เป็นเขตห่วงห้ามเงินอันไปก็ได้ค่ะโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับจริงๆคุณแอนควรจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับแล้วเหตุผลอะไรที่อันควรจะอยู่ที่นี่ล่ะคะก็เหตุผลของหัวใจครับมาจับแล้วค่ะคุณชายเล็กตะกี้ผมกำลังไม่เมื่อยอยู่พอดีเลยครับโอ้โหกำลังสบายผมขอเน้นๆอีกสักหน่อยได้ไหมครับกำลังดีเลยครับเน้นไปแล้วครับเน้นแล้วตะกี้แค่ไม่เมื่อยตอนนี้ระบมไปหมดแล้วครับอันขอโทษค่ะอันก็เป็นแบบนี้ละค่ะเอาใจคนไม่ค่อยเป็นคุณอันเป็นอย่างที่คุณอันเป็นเนี่ยเพอร์เฟคที่สุดแล้วล่ะครับตอนนี้โจมันควรจะมาแล้วนะเนี่ยมิ่งเนี่ยคุณชายเล็กมองหาอะไรคะอ๋อเปล่าครับแค่บริหารตัวนิดหน่อยครับคุณอันลองดูครับคุณชายเล็กคุณอะไรคะขอเคล็ดครับนี่อันช่วยอันช่วยลองดูนะครับโอ้เก็ตเข้าไปอีกครับโอ้ยงั้นเราไปหาหมอกันดีกว่าไหมคะผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับจนกว่าคุณอันจะยอมแต่งงานกับผมแต่งงานครับนี่ครับแหวนประจำตระกูลวงคำเหลามันเป็นของคุณอันครับคุณอันรับไว้สิครับคุณชายเล็กเอาสิครับแต่อันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าว่าที่จะบอกคอเอียงเป็นหอเอ็นปิซ่าแบบนี้รับไปก่อนสิครับผมจะได้ไปหาหมอกล้าค่ะงั้นเราไปหาหมอกันดีเลยครับดีเลยครับโอ้โหเก็ตมากเลยนี่ครับอ่าฮ่ามากังพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเรามาเริ่มพิธีการกันเลยนะครับกองอื่นขอแนะนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันกองเลยนะครับคุณชายเพทายเป็นลูกของกลางของบางวงคำเหลาคงเนี้ยหน้าตาดีผิดพี่ผิดน้องไม่รู้ว่าหญิงแม่แอบไปมีชู้คงสงหรือเปล่านี่คุณทนายพูดจาให้มันดีๆหน่อยเห็นฉันอย่างนี้ฉันเลือกนะระดับฉันต้องเข็นธีระเดชถามเข็นเขาด้วยว่าโอไหมหยุดไปเลยหยุดพูดแล้วก็ทับพูดอะไรต่อไปได้แล้วขอโทษอย่ามาพลาดทีถึงฉันอีกนะครับต่อเลยนะครับคุณชายเพทายมีน้องชายร่วมสายโลหิตชื่อว่าจูเนียตัวโตทับเปล่าแต่สมองเล็กกว่าหัวสิวมกเขาหงอกตาตีที่ฟังเหม่งชอบยืนโยกเป็นตุ๊กตาล้มลุกทุกคนตบมือให้เขาหน่อยที่เขาเกิดมาเป็นคงเหมือนพวกเราจูเนียขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือสอนทุกเช้ายังต่อไปเป็นพี่สาวของรองเจ้าของโดกแก้มปีละนี้ชีวิตนี้มีดีที่เกิดมาครบอาการ32มีสมองแย่กว่าสมองกุ้งเพราะสมองกุ้งยังกินไล่แต่มังสมองของคุณหญิงน้อยมีแต่ไขมังส่วนเกินหาประโยชน์อะไรมิไล่เลยเอาพวกเราตบมือหญิงน้อยแล้วน้อยลุกขึ้นชมเลยนี่ทนายเด่นทนายประจานยังขนาดนี้จะให้ฉันแสดงตัวให้อายอย่างนั้นเหรอจะบ้าหญิงน้อยพี่สังวาหญิงน้อยผู้เนี่ยคนอื่นคนไหนยิงกันหมดแล้วมาถึงทายาทคงโตคงชายใหญ่ตอนนี้กลายเป็นคงพิการน่าสมเพชเวทนาเกิดมาหน้าตาตลาดฉลาดน้อยโตซับเปล่าปล่อยให้น้องชายแย่งผู้มั่งไปไล่สมควรที่จะต้องมานั่งรถเข็นเป็นไอ้ง่อยไร้สมรรถภาพอย่าว่าเตะตีบเลยแรงจะยิ้มยังไม่มีเลยไหนลองยิ้มหน่อยสิเต็มที่มึงไล่แค่เนี้ยเหรอทนายผมว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ทนายก็ไม่ควรที่ไปซ้ำเติมพี่ใหญ่ผมนี้นะครับพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับผมให้กำลังใจพี่อยู่แล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของพี่มันก็ไม่ใช่ของพี่นะพี่ทำใจดีไว้จูเนียว่ามันมาช้ำอีโตพี่ชายเล็กซ้ำค่อยความซ้ำอยู่เร่งเดี๋ยวนะคะอันว่าเราข้ามขั้นตอนพวกนี้แล้วก็มาลดน้ำสั่งกันดีกว่าค่ะดีครับแหมรีบเร่งเลยนะเนี่ยอันยังไม่หนีก็ดีนะจะได้รีบส่งตัวเข้าเรือนหอจะได้มีเหลนไวๆไงงั้นเรามาระคำศพกันดีกว่าเดี๋ยวท่านปู่ลำเอียงค่ะหญิงนู้นเนี่ยเป็นคู่มั่นพี่ชายเล็กตั้งนาน
ม่เห็นเร่งรีบเลยพอเปลี่ยนมาเป็นนางอันเนี่ยนะแมรี่จะจะมีหลานหนูไม่ยอมอ่ะไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างต้องล้มล้างงานแต่งงานนี้เฮ้ยเห็นใจอย่างนั้นบ้างสิยังรู้แล้วไม่ได้อ่ะไม่ได้สองล้มล้างค่ะงานแต่งนี้จะมีวันเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะเราก็ทำให้มันเป็นไปได้สิครับพี่อันครับยังไงเหรอจูเนียไม่รู้จูเนียขอส่งกระแสจิตไปถามคิวปิดก่อนนะครับโอ้ยจูเนียพี่อันก็ได้ว่าจูเนียจะเป็นซานตาคลอสมาให้พรพี่อันซะอีกคนละเทศกาลละครับพี่อันครับพี่อันก็เห็นหุ่นกับเขาใช่ก็เลยนึกว่าใช่อารมณ์ดีนะครับเนี่ยใครว่าล่ะพี่แอนน่ะอารมณ์เสีย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 อะไรเลยครับคุณอาภพรคุณชายเลยจะบอกว่าอันเสียงเหมือนคุณอาภพรเหรอคะไม่ใช่เสียงเหมือนครับรูปร่างเหมือนนะฮะครับอุ้ยไม้ตะเกียบกับไม้ตีพริกเอาไปเทียบกันได้ไงครับเนี่ยน่าสิหมู่นี้ที่ตาพร่าๆไงมันสงสัยความรักจะบังตาพี่ชายเล็กแล้วจูเนี่ยนี่รู้ใจพี่จริงๆเลยมาวันวาเลนไทน์อ้าวในศิลป์ครับผมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับคุณชายนานๆทีคุณอันเขาจะตกปากรับคำจะไปทานอาหารกับผมเนี่ยแล้ววันสำคัญด้วยวันนี้วันสำคัญด้วยวันวาเลนไทน์ด้วยครับผมวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ต้องขวัญจากใจฉันเคยให้เธอยังจำได้ไหมคนดีนะเธอที่มอบให้เธอวันวาเลนไอ้บ้าที่เพลงลูกทุ่งลูกทุ่งคนโรแมนติกครับแล้วซื้อของเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับคุณชายฉันสั่งแกว่าไงซื้อของที่ว่ามาเซอร์ไพรส์คุณอันเอาแบบว่าที่ขายดีที่สุดในร้านวันนี้ไงวันวาเลนไทน์ใช่ครับวันวาเลนไทน์อันไหนขายดีที่สุดครับผมเอาวันนั้นมาเอาวันนั้นมาเยี่ยมอยากว่าสีชมพูป่ะโอ้เฉยสีแดงป่ะเฉยไปไม่ต้องเลยจะไม่เซอร์ไพรส์สุดยอดครับพี่ชายเออคุณใส่ไหนคะคุณอันมาพอดีเลยครับค่ะก็เดี๋ยวผมว่าก่อนไปผมวันนี้เป็นวันสำคัญวันวาเลนไทน์ผมซื้อของมาฝากคุณอันครับอะไรคะฉันดูมาเตะจริงจริงครับเปิดตัวเองสิครับขับใจมากไม่เป็นไรรักแท้ดิ้นถุงยางใช่ครับไอ้คุณชายเล็กที่เล่นหนังอ่ะคะกามใหญ่แล้วยังบ้ากามอีกอ่ะนี่อะไรวันนี้เนี่ยครับในร้านอันนี้ขายดีที่สุดเมื่อ3ปีก่อนเขาบอกว่าดอกกุหลาบขายดีที่สุดแต่ว่ามาช่วง3ปีหลังอันนี้ขายดีที่สุดครับเป็นวาเลนไทน์ครับผมทุกโพลสำรวจมาแบบนั้นครับคุณชายไม่ผิดหรอกครับถูกต้องแล้วครับให้ผมใช้แล้วครับเอาไปใช้เอาไปใช้อะไรของเขาวะช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามกินนิดกินหน่อยก็ไม่ได้โบราณเขาถือโอ้อาแปะโอ้เดี๋ยวนี้ทำขนมขายเองแล้วเหรอครับไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นขนมหวานสุพิเศษเลยนะสิงน่าเสียดายครับอาแปะเออบังเอิญผมไม่ชอบขนมหวานนะครับอาแปะอ้าวน่ากินมากแต่ว่าผมไม่ชอบขนมหวานนะครับถ้าผมชอบนะผมจะเหมาให้หมดเลยนะครับอย่าเพิ่งปลูกอย่างงั้นเออถ้ายังไม่ได้ชิมขนมหวานขั้นเทพสูตรพิเศษของอ้วนเนี่ยแต่ว่ามันต้องชิมดูก่อนแล้วจะเห็นความแตกต่างอ้าปากบังคับเลยนะเนี่ยอ้าปากใช้ได้ครับอาแปะเป็นไงใช้ได้แต่ว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้นลองชิมชิ้นนี้แล้วหรือจะเห็นความแตกต่างของขนมหวานทั่วไปอ้าปากเห็นไหมมันจะแตกต่างกว่ารสชาติที่อื่นทั่วไปหรือไม่เคยสัมผัสมาก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงสุดยอดไหมมันหอมนะครับมันนุ่มไหมนุ่มนุ่มได้ไงเริ่มสัมผัสได้แล้วซึ่งความหวานและความอร่อยถ้าอย่างนั้นต้องลองชิมชิ้นนี้ขอบอกเลยนะว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกว่า
ทุกสัมผัสที่ลือได้เคยสัมผัสมาถูกใจไหมนี่ฉันก็ต้องลงอันนี้อีกอันหนึ่งแอปเปิ้ลหวานไหมหวานหวานอร่อยไหมอร่อยครับหลงไปกินของแซ่บตั้งนานใช่ของอร่อยอยู่ตรงนี้เองของอร่อยไม่ได้ของหวานเมื่อกี้ลือบอกว่าอร่อยไหมอร่อยครับผมลือบอกว่าถ้าลือชอบลือจะเหมาหมกใช่เปล่าเหมาหมดเลยครับอันนี้เหมาหมกเลยไหมเหมาหมดเลยเหมาหมกหมกหมกแล้วหมกแล้วหมดแล้วเหรอครับหมดเลยของมันอร่อยของมันอร่อยเดี๋ยวว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยนะสิงไหนๆลือก็ชิมหมกแล้วลือไอ้ถักเนี้ยมันก็500นะลือพอจะช่วยค่าขายค่าน้ำตาลอ้วสัก200ได้ไหมอาแปะพูดอย่างนั้นได้ยังไงฮะอาแปะเป็นคนให้ผมชิมนะครับใช่ชิมเสียตังค์ด้วยเหรอครับชิมไม่เสียตังค์หรอกนั่นไงถ้าขายก็ว่าไปอีกอย่างนี่อาแปะให้ผมชิมเองอแล้วก็ป้อนผลป้อนผลป้อนผลป้อนเองอยากให้ลือได้ชิมรสชาติอาแปะครับผมแจ้งตำรวจจับได้นะครับเฮ้ยไม่ต้องจ้ำดวงเขาขายหลอกลวงนะครับเนี่ยไม่หลอกลวงคือว่าถ้าให้แบบว่าให้ชิมแล้วไปเก็บตังค์เนี่ยหลอกลวงใช่แต่ว่าคุยกันแบบว่ามิตรภาพมิตรภาพไม่มีหรอกมีแต่ถนนเท่านั้นนะใช่มิตรภาพมีแต่ถนนใช่เราไปขึ้นถนนมิตรภาพกันไหมโอ้คุยกับตำรวจดีไหมไม่ต้องคุยว่าไม่รู้แต่ขายตำรวจดีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากังว่าลืมไปเลยเรื่องชิมไม่ต้องเก็บตังค์ไม่ลืมแล้วไม่ลืมแล้วชอบใช่ไหมชอบเดี๋ยวว่าทำให้ใหม่ไหมไม่เอาแล้วเอาไปอิ่มแล้วอิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ผมไม่อยู่เลยนี้ทำไปให้เลยเลยผมไม่เอานะครับแค่มาชิมเสร็จประคับให้กันซื้อผมไม่เอาแล้วผมไปแล้วแปะขอบใจมากนะครับไม่เป็นไรใจเลยนะเดี๋ยวลูกวันนี้ทำไมบ้านเรามันเงียบเหงาไปจังเลยเนี่ยลูกหลานหายไปไหนหมดแล้วลูกอ๋อก็หญิงน้อยเขาไปฮาวายกับเพื่อนๆไงคะยังไม่กลับมาเออแล้ววันนี้เขาฉายเรื่องอะไรบ้างล่ะลูกอ๋อเรื่องลองรักในถ้ำทองควบกับรักจะดีต้องพรีหลังบ้านค่ะลองรักในถ้ำทองรักดีมันนี่ก็จะท่านพ่อคะนั่นมันโรงหนังฮาวายแล้วนะคะที่หญิงพูดนั่นคือประเทศฮาวายค่ะฉายสองเรื่องนี่ลองรักในถ้ำทองกับรักจะดีต้องพีหลังบ้านอันนี้มันหนังเกย์หรือเปล่าครับแม่ที่หญิงแม่ไปดูมาเหรอครับจำชื่อได้ทั้งสองเรื่องเลยว้ายบ้าจริงชายเล็กแม่จะไปดูได้ยังไงกันเมื่อวานแม่ผ่านไปแถววงเวียนใหญ่ไปทำธุระแล้วเห็นเขาขึ้นป้ายสองเรื่องนี้แม่ก็เลยติดตามมาเท่านั้นเองเห็นชื่อมันแปลกดีแล้วนี่จูเนียร์หายไปไหนแล้วลูกสงสัยไปเดินเล่นกับแม่อัญมณีมั้งคะย่าแล้วค่ะย่าแล้วค่ะย่าแล้วจูเนียร์โวยวายอะไรแม่อัญมณีจูเนียร์หายค่ะจูเนียร์หายใช่ค่ะจูหายหายไปเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคือเมื่อกี้อันไปดูที่ห้องนะคะไม่เจอแล้วพอเจอสาวใช้ค่ะเขาบอกว่าจูเนียร์ออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะOh. ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับนั่นน่ะสิฮะอะไรกันเนี่ยเด็กตัวเบ้อเร่อเบ้อร่าปล่อยให้ออกจากบ้านไปได้ยังไงฮะแล้วเกิดไปกัดใครเขาเข้าทำไมล่ะลูกโทรตามพนักงานคะลูกหญิงเป็นคนนะคะไม่ใช่สุนัขจะได้ไม่ไปกัดใครตายแล้วแล้วโทรหายังล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวนี้ค่ะว้ายตายแล้วหญิงลืมเติมเงินค่ะลืมโทรขอโทษหน่อยสิคะคุณแบบแม่เงินหมดแล้วครับทิ้งเลยดีกว่าแม่ทิ้งเลยทิ้งเลยก็ตั้ง300เรารวยขนาดนี้แม่ซื้อใหม่ได้อันนี้โทรกันหานี่ว่ะคะยืมโทรศัพท์หญิงหน่อยสิคะของพ่อก็โดนตัดไปเมื่อวานนี้เอาของอันนี้ต้องค่ะเอาไปฮัลโหลจูเนียร์เหรอลูกอยู่ที่ไหนน่ะทำไมถึงไม่กลับบ้านแล้วทำไมถึงไม่โทรมาบอกพวกเราล่ะลูกรู้ไหมว่าที่บ้านก็เป็นห่วงกันหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็รีบๆกลับมาบ้านนะลูกนะแค่นี้ก่อนอย่าให้เกิน4 ทุ่มล่ะแม่ไม่อยากไปขึ้นโรงพักไม่อยากให้คนอื่นเขามาจับนะลูกนะจ้ารักนะลูกนะจุ๊บจุ๊บตุ้นยังอยู่ไหนล่ะคะอ๋อเขาออกไปข้างนอกไปที่ร้านเพชรแล้วก็เลยจะแวะไปหาท่านสังกับหญิงนุชอะจ้ะโล่งอกไปทีเนี่ย
ทำให้เป็นห่วงขอบอาจารย์โจ้ค่ะมีอะไรตาหวานมีคนมาขอพบท่านปู่ค่ะใครกันล่ะสวัสดีค่ะทุกคนตาหวานนี่แกพาใครเข้ามาในบ้านอีกแล้วฮะก็บอกตาหวานว่าเขาคืออัญญามณีค่ะคุณหญิงแม่อัญญามณีไหนกันยะดิฉันอัญญามณีค่ะลูกพ่อเพิ่มหลานสาวกำนันแปะค่ะหืมสองอันนี่ก็อันนี่ก็อันนี่ก็อันสองอันเลยนะแม่อะไรของจูเนียครับไปเที่ยวมาไม่กลับบ้านกลับช่องแบบนี้ทางบ้านเขาไม่เป็นห่วงเอาเลยครับน้องจูเนียจูเนียโทรบอกที่บ้านแล้วอะครับพี่ชายสั่งจูเนียหน้าเครียดเครียดเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรครับโอ้โห Good morning พี่ชายสังไม่นิ่งแล้วมานั่งเลยสวัสดีครับกูดมอนั่งเลยมานั่งเลยจูเนียลมเพลลมพัดอะไรมาถึงที่นี่ได้อ่ะโอ้ยยิงนุชต่อให้โทรนาโดเนี่ยพัดก็ไม่ขึ้นหรอกขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาถามเลยนะพี่ชายสังเมื่อคืนกลับบ้านดึกไปแอบกินข้าวต้มรอบดึกกับใครมาหรือเปล่าอ๋อ ก็เพิ่นว่าอยากจะไปหาพิตตีเนี่ยนะมาเป็นสาวๆพิตตีมาเรียกลูกค้าหน้าร้านก็เลยไปกินข้าวต้มกับน้องเขานิดหน่อยไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆน้องหญิงนุช ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีเลยไม่มีก็ไม่รู้นะแต่ถ้าพิตตีคนนั้นนะตั้งท้องไล่พี่ชายสังว่าเป็นพ่อนะมึงไม่รู้เรื่องด้วยนะเดี๋ยวนะครับแค่ไปกินข้าวต้มรอบดึกนี้ถึงกระท้องได้เลยเหรอครับท้องถ้าไม่ป้องกันจูเนียอย่าบอกนะจูเนียไอ้ที่หายไปทั้งคำทั้งคืนอย่างเงี้ยไปเที่ยวมาเด็กๆเดินๆไม่เข้าบ้านเนี่ยไปแอบกินข้าวต้มรอบดึกกับสาวที่ไหนมาหรือเปล่าใช่ครับเฮ้ยนั่นไงชื่อน่ะจูเนียแล้วผู้หญิงดวงซวยคนนั้นก็เป็นใครอ่ะเขาชื่อน้องเอ็มครับจูเนียเจอเขาในเฟซบุ๊กอะครับเขารับแอดเราด้วยเหรอก็ไอ้หน้าตาแบบนี้ไอ้เขาดกแบบนี้ไอ้หน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วจูเนียแอบไปใช้รูปพี่ชายเล็กไปเป็นรูปโปรไฟล์อะครับเอ้าได้ไงจูเนียเอารูปพี่ชายเล็กไปเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่สีอ่ะก็ใช้รูปพี่ชายเล็กแล้วสาวรับแอดเยอะกว่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเข้าเรื่องสำคัญของเราเลยดีกว่าเออกินข้าวต้มรอบดึกเนี่ยแล้วจูเนียใส่ถุงหรือเปล่าไม่ได้ใส่ครับจูเนียจัดหนักเลยอะครับไม่ได้ใส่ถุงว้าย นี่ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ถุงจูเนียจูเนียเตรียมตัวไว้ได้เลยเตรียมตัวอะไรครับก็เป็นพ่อคนยังไงเราจะมีลูกนั่นสิตายแล้วขนาดพ่อยังสับประงกเนี้ยแล้วลูกล่ะอ๋อมาพอดีแล้วครับคุณชายครับเอากระเป๋าไปเก็บเลยไปครับผมเดี๋ยวก่อนครับคุณชายครับนี่ครับดูอันนี้ก่อนครับนี่อะไรเนี่ยใบสั่งสิครับคุณชายใบสั่งบ้าอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้ข้อหาเดียวเลยเนี่ยครับผมแล้วแกไปจอดมีเขามีป้ายห้ามจอดไหมเนี่ยมีสิครับคุณชายเขาเขียนว่าห้ามจอดวันคู่ครับคุณชายแล้วทำไมไม่จอดฝั่งตรงข้ามล่ะโอ้โหยิ่งหนักไปใหญ่ครับคุณชายฝั่งตรงข้ามเขาเขียนบอกว่าห้ามจอดวันขี้ครับคุณชายห้ามจอดวันขี้ครับเมื่อวานผมท้องเสียทั้งวันนะครับขืนไปจอดโดนตำรวจจับแน่นะครับผมอั้นไม่อยู่หรอกครับท้องเป็นวันขี้ใช่ครับท้องเสียทั้งวันเลยอะไรนะครับมันขี้คนละอย่างแล้วมันขี้คอควายขี้คอไก่เป็นไปได้เนาะเฮ้ยนั่นเป็นรูปตอนเด็กๆของอันค่ะที่ถ่ายกับกำนันแปะคุณปู่ของอันค่ะตกลงใช่รูปกำนันแปะจริงหรือเปล่าคะท่านพ่อใช่ลูกเรียกกำนันแปะเพื่อนพ่อเองอ้าวถ้างั้นก็จะแจ้งว่าจะต้องมีคุณอัญญามณีตัวปลอมอยู่ในบ้านอย่างนี้สิคะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็นี่คุณอันตัวจริงก็นั่งอยู่นี่ไง
แต่ว่าอันเนี้ยเขามีทั้งบัตรประชาชนแล้วก็มีทั้งรูปที่ถ่ายคู่กับกำนันแปะด้วยนะชายเล็กแต่หญิงแม่ครับคุณนันเนี่ยเขาเคยพาทั้งพ่อทั้งพี่สาวมาบ้านเราอยู่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีสองอันไม่น่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำงานกันเป็นกระบวนการนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะว่าคนที่เป็นพ่อเราพี่เราเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วคุณมีพ่อมายืนยันเหมือนคุณอันเขาไหมล่ะครับไม่มีค่ะเพราะว่าพ่อเพิ่มเนี่ยเสียไปตั้งนานแล้วค่ะไม่จริงค่ะพ่อเพิ่มยังมีชีวิตอยู่เอาละสิใช่ค่ะพ่อเพิ่มเมื่อยามาที่บ้านเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะอันก็ต้องถามท่านปู่ค่ะว่าพบพ่อเพิ่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าไม่นับครั้งสุดท้ายที่มาพบอัญมณีตัวปลอมที่บ้านหลังนี้ตอนนั้นน่ะนะเจ้าเพิ่มมันก็ยังหนุ่มๆอยู่อายุประมาณ30ต้นๆเห็นจะได้นะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะอายุพ่อเพิ่มเนี่ยก็น่าจะราวๆประมาณ50กว่าๆนะคะก็ไม่ยากหรอกค่ะที่ใครจะหาคนหน้าตาคล้ายพ่อเพิ่มมาปลอมตัวอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยทุกคนว่าจริงไหมคะมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะท่านพ่อเพราะว่าตอนที่อัญมณีมาที่บ้านเราแล้วในเพิ่มมาที่บ้านเราพวกเราก็ไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลอย่างถูกต้องให้ละเอียดเรียบร้อยใช่ไหมคะหญิงแม่ครับตอนที่พ่อกับคุณอันกับพี่สาวเข้ามามันก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่แสดงว่าเขาเป็นพวก18มงกุฎเลยนะครับแม่เหรอพี่สาวเขาน่ะไม่แสดงเลยเหรอยิ่งกับ18มงกุฎซะอีกจำเหตุการณ์ไม่ได้เหรอปวดกันทั้งบ้านกันไปหมดตอนนั้นน่ะเอาละเอาละเพื่อความกระจ่างชัดขอพ่อพิสูจน์เรื่องนี้ก่อนแล้วกันท่านปู่ครับเออน่ะปู่ใช้เวลาไม่นานหรอกอ้าวคุณอันสวัสดีครับชินครับผมใครนี่คือคุณอัญมณีครับคุณชายใหญ่ฉันอัญมณีค่ะหลานสาวกำนันแปะคู่มั่นคุณชายใหญ่ค่ะโอ้ผมคงจะเข้าใจอะไรกันผิดแล้วมั้งครับคุณคือที่นี่มีคนชื่ออันแล้วนะครับตัวจริงนี่หล่อกว่าในรูปตั้งเยอะนะคะหน้าเนี่ยก็เลี้ยมเหลี่ยมเหมือนไมโครเวฟเลยค่ะแถมดั้งเนี่ยก็แนบแนบได้รูปเหมือนเทพบุตรชัดๆเลยค่ะผมว่าคุณคงจะเข้าใจผิดกันแล้วครับคือถ้าจะด่าก็ด่าตรงๆก็ได้นะครับโอ้ยเอาซะบ้างประธานโทษนะครับบ้านคุณอยู่แถวไหนนะครับอยู่สุพรรณค่ะแถวนั้นไม่มีคนหล่อเลยหรือครับมีสิคะหน้าตาเนี่ยก็หล่อเหมือนคุณชายนี่แหละค่ะหล่อที่สุดในหมู่บ้านเลยนะคะได้สิครับผมทีหลังถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องถามเขาก็ได้คืออย่างนี้นะครับคุณผมไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้มีคนชื่อคุณอันแล้วนะครับบ้านหลังนึงมีไม่เกิน2อันแล้วครับมีอันเดียวครับสองอันจะสับสนนะครับคุณชายครับนี่ผมก็ว่าใช้ได้นะครับแหลมเลยนะครับใช้ได้บ้านแหลมอะไรล่ะแหลมเลยนะครับงั้นอันมีอะไรให้ดูค่ะโอ้ผมไม่ดูแล้วครับผมคนเยอะแยะให้ผมดูตั๋วจำนำทำไมครับเนี่ยคุณเมาเกาเปล่าครับไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะอ้าวนศอัญมณีบุญยการอ้าวก็ชื่อก็ตรงกันนามสกุลก็ใช่อ้าวเฮ้ยเอายังไงครับคุณชายซื้อหน่อยไปก่อนไปถ้ายังไงก็พักห้องผมก่อนก็ได้นะครับตรงนี้แหละถูกกันเป๊ะตัวเนี้ยใจเย็นๆเชื่อพี่สังทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ไขเสมอไม่แน่นะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงแบบ one night stand น่ะแล้ว one night stand นี่มันคืออะไรเหรอครับจู้เนี่ยทำเป็นไม่รู้ไปได้
วันไหนสแตนก็คือคนที่ชอบยืนคนเดียวในตอนกลางคืนวันหนึ่งไม่กลางคืนสแตนยืนคนเดียวในตอนกลางคืนหวยามใช่ไหมครับถูกแล้วใช่ชอบยืนคนเดียวจิบ้าหรือพี่ชายสั่งคะวันไนท์สแตนหมายถึงพวกที่มีเซ็กหรือเพศสัมพันธ์ข้ามคืนแล้วก็ลืมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่าคิดอะไรมากนะผ่านไปแบบนี้นี่เองแต่จูเนียว่าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันคงไม่จบง่ายๆหรอกครับถามหน่อยเหอะจูเนียผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเต็มใจไหมเต็มใจสิครับโอ้จูเนียเขาเต็มใจเลยเหรอแม่พูดแบบนี้อยากเห็นหญิงคนนั้นจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาคงจะจูเนียนี่สวัสดีเอ็มโทรหาไม่ติดเลยอ่ะติดเครื่องหนีเอ็มเหรอเปล่าแบตโทรศัพท์จูเนียหมดครับนี่ไงไม่ติดเฮ้ยจูเนียผู้หญิงคนนี้เหรอที่จูเนียพาไปกินข้าวต้มรอบดึกอะคนนี้แหละครับโอ้นี่เห็ดอย่างเงี้ยไม่เบาเลยเนี่ยมันเบาหนักตั้ง150กว่าครับว่ายังไงล่ะที่ทำอะไรลงไปอ่ะจะรับผิดชอบหรือเปล่าอึกอักแบบนี้จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมอุ้ยอาจารย์เย็นอาจารย์เย็นๆก่อนคือค่อยๆผูกค่อยจ้างกันก็ได้คือว่าเราเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ของน้องจูเนียสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้าคือไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยมันจะผู้ไม่ไปผู้ใหญ่เอามาขนาดนั้นก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนเอ็มนั่งก่อนดีนุ่นขอถามหน่อยแล้วกันนะคะว่าเมื่อคืนนี้จูเนียเป็นยังไงบ้างอ่ะอยากรู้จังเลยว่ากินตับกันไปกี่ตับตาจูเนียนะคะตะกลมตะกลำมากตะกลมตะกลำเนี่ยนะคะยังไม่พอนะคะยังทำมุมมามเลอะเทอะมากเลยอะค่ะมันประทับใจอะครับนี่หนูพูดเข้าก็มันน่าประทับใจแม่ขาวสวยขนาดนี้ถ้าเป็นสังสังก็ประทับใจพี่ชายหนังรู้ได้คิดอะไรอยู่อ่ะเด็กหญิงน่าจะฟ้องผู้หญิงน้อยไม่ได้คิดอะไรเลยงอเหมือนลูกเหมือนหลานจริงเหรอจริงรู้ทันหมดแหละอ้าวนี่เจอกันแล้วเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันหญิงแม่ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยงงทำไมล่ะพี่เรื่องมันก็เป็นอย่างที่พี่เข้าใจนี่แหละอยากให้ผมแสดงความยินดีด้วยนะยินดีบ้าเลยอ้าวก็ยินดีที่พี่ได้พบกับคู่มั่นตัวจริงแล้วไงพี่ไม่ผิดหรอกค่ะดิฉันนี่แหละค่ะอัญมณีตัวจริงเสียงจริงค่ะเห็นมั้ยพี่เอาหน้าพี่ของสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วแต่งเถอะถ้าพี่ไม่ได้แต่งงวดนี้ผมว่าเรื่องยาวเลยนะยาวอยู่แล้วพี่ยาวอยู่แล้วอะไรยาวพี่ถ้าไทยพี่เนี่ยยาวอยู่แล้วรู้แล้วพี่ไม่ต้องอธิบายหรอกเฮ้ยผมว่ามันจะสับสนและงงกันไปใหญ่นะหญิงแม่มันอะไรกันผมปวดหัวเลยเนี่ยตึ๊บเลยท่านพ่อคะเรื่องที่ว่าจะพิสูจน์ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมเนี่ยท่านพ่อจะว่ายังไงคะเอาหน้าตอนนี้พ่อกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่ท่านพ่อจะจัดการยังไงคะตอนนี้พ่อยังบอกไม่ได้ไงความลับนี่หนุ่มตัวปลอมดูเครียดนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่นี่คะอันไม่คิดมากอย่างหรอกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าความจริงมันปรากฏว่าเธอไม่ใช่อันตัวจริงเนี่ยจะทำยังไงล่ะจ๊ะอันก็คงกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะไม่เห็นเมียต้องคิดมากเลยนี่คะก็ถามจริงนะคุณอันระหว่างที่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณอันเป็นคุณอันตัวจริงแล้วก็อยู่ที่บ้านนี้ต่อไปกับพิสูจน์ได้ว่าคุณอันเป็นคุณอันตัวปลอมแล้วต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณอันจะเลือกอะไรครับจะให้อันตอบจริงเหรอคะเออผมว่าไม่ต้องตอบก็ได้นะครับแล้วเมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วผมว่าผมกระหน่ำทั้งสองอันเลยก็ได้นะ
สี่อันก็ได้โอ้โหแหมปู่ไหวพี่ไหวสี่อันอยู่บนโต๊ะทำงานน่ะเหรอคนละอันกันสองอันนี้นะครับพวกเอกสารทะเบียนราษฎรจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ทำไมไม่รีบล่ะตอนนี้ฉันอุตส่าห์เข้ามาอยู่ในบ้านวงคำหลับได้แล้วนะเดี๋ยวก็เสียแผนหมดหรอกรีบจัดการด้วยนะเข้าใจไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมีอะไรฉันจะโทรไปแล้วกันนะแค่นี้นะ ว่าไงคะคุณเอ๊จะให้เรียกว่าอัญมณีดีไหมคะก็แล้วแต่คุณนะคะจะเรียกอะไรก็เรียกดูคุณพูดจาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยึดติดกับอะไรเลยนะคะค่ะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำจริงไหมคะส่วนอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำถูกต้องไหมคะค่ะดีแล้วล่ะค่ะที่เข้าใจง่ายเพราะว่าถึงวันที่คุณเนี่ยถูกออกไปจากบ้านวงคำเหลาเนี่ยจะได้ไม่ต้องคิดมากค่ะดูท่าทางคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะคะว่าจะทำให้คนในบ้านเชื่อว่าคุณคืออัญมณีตัวจริง ถ้าฉันไม่มั่นใจเนี่ยฉันไม่เข้ามาที่บ้านหลังนี้หรอกค่ะว่ายังไงคะนี่มันก็นานมากแล้วสรุปพวกพี่จะรับผิดชอบให้หนูยังไงคะแล้วน้องเอ็มจะให้เรารับผิดชอบอะไรล่ะคะนั่นน่ะสิกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องก็ถามเจ้าตัวเขาเถอะค่ะว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงจูเนียร์ไม่รู้ต้องทำยังไงอะครับพี่ชายสั่งช่วยจูเนียร์ด้วยนะครับแหมทีเมื่อคืนแล้วใส่ไม่ยั้งเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะจูเนียร์โอ้แถวบ้านเรียกจัดหนักค่ะมาเต็มเลยละค่ะจูเนียร์ที่หลังมีแบบนี้อีกกันโทรเรียกพี่สังได้เลยพี่สังว่าง24ชั่วโมงไอ้พี่สังจะออกหน้ารับแทนเองพี่ชายสังนี่ก็ร้องไห้น้อยสรุปเนี่ยจะรับผิดชอบหนูยังไงแล้วน้องเอ็มจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ล่ะคะว่ามาเลยว่ามาเลยบ้านจูเนียร์เนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีงั้นหนูเรียกสัก 5,000 ก็แล้วกันค่ะ 5,000 บาทใจอะไรอ่ะพี่บ้านจูเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีอ่ะแค่เนี้ยขนน่ะแค่ไม่ร่วงหรอกไอ้ขนน่ะแข็งมันไม่ร่วงหรอกครับแต่ไอ้ขนเขาของมันจะร่วงแทนหมายความว่าไงครับเนี่ยโอ้โถเอ้ยจูเนี่ยนี่เดือดร้อนจริงๆเลยจะหมายความว่ายังไงเขาจะเรียกทอง 5,000 บาทสิครับเราจูเนียร์จะไปหาจากไหนให้เขาครับเนี่ยว่าแต่จูเนียร์เลยพี่หญิงนุชกับพี่ชายสังก็หามาไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องขึ้นโรงพักแล้วล่ะค่ะใจน้องจ๋าใจเย็นๆทุกปัญหาน่ะมันมีทางออกเสมอใจเย็นๆเห็นไหมปั๊มน้ำมันมันมีทางเข้ามันก็มีทางออกแต่ไม่มีทางออกต่างออกทางเข้าใจเย็นนั่งก่อ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 นโอ้กับข้าวน่าทานมากเลยนะคะครับพี่ชายใหญ่แต่กับข้าวให้คุณนางเขาหน่อยสิครับอ๋อได้เลยเอออย่างนี้สิเออถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่อันนู้นพี่อันนู้นท่านมารู้บ้างอันไหนเป็นอันไหนใส่ไม่ยั้งเลยนะอ้าวก็คืออันตัวจริงของพี่เข้ามาแล้วนี่ครับทำเลยฮะเออหนูอันมาที่นี่ทำให้ปู่นึกถึงเมื่อสมัยที่ปู่เคยไปหากำนันแป๊ะน่ะอ๋อคือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันยังเด็กอยู่เลยค่ะหนูอันนี่ซนมากเลยเผลอแวบเดียวปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงหน้าบ้านนู่นแหละอ๋ออันจำได้แล้วค่ะคือว่าตอนเด็กๆเนี่ยอันเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงไปเด็ดมะม่วงมาให้กับท่านปู่แล้วก็พ่อเพิ่มอะค่ะท่านชอบทานมะม่วงจิ้มกับกะปิค่ะเออใช่ปู่หนูว่าชอบทานมะม่วงจิ้มกะปิแต่ส่วนปู่เนี่ยชอบจิ้มน้ำปลาหวานใช่ค่ะแต่หน้าบ้านอันไม่มีต้นมะม่วงนะคะมีแต่ต้นมะดันนะคะเออใช่สินะมีแต่ต้นมะม่วงนี่ไม่มี
มาดันค่ะมีแต่มาดันไม่มีมะม่วงใช่ไหมคือว่าตอนได้ปูลืมไปเดี๋ยวสรุปแล้วเนี่ยเป็นต้นมะม่วงหรือมาดันกันแน่ไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยคืออันคิดว่าอันคงเด็กอะค่ะไม่รู้ภาษีภาษาอันก็เลยเข้าใจผิดผมว่าลืมเรื่องดันเรื่องม่วงใช่ผมว่าท่านปู่ครับลองเล่าเรื่องที่ท่านปู่เคยไปเที่ยวกับกำนันแป๊ะที่เกาะเสม็ดก็เล่าค้างวันนั้นใช่ป่ะเออใช่ท่านปู่เล่าค้างอยู่อ๋อตอนนั้นเหรอตอนนี้ก็มีปู่มีกำนันแป๊ะแล้วพ่อเพิ่มแล้วก็หนูอันเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดกันโอ้โหดิน้ำตกสวยอย่างนี้เลยเออหนูอันเนี่ยโดดน้ำทั้งวันเลยใช่ไหมล่ะอันทำได้แล้วค่ะที่นั่นสวยมากเลยนะคะน้ำนี่แบบว่าปลาเยอะมากเลยแล้วปลาก็แบบมาตอดขาของอันนี่นึกเรียกตั้งแต่ตีไม่หายเลยค่ะดีนะมันแค่ตอดขาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่เสม็ดนี่มันมีน้ำตกด้วยเหรอเสม็ดไม่มีน้ำตกนี่นั่นแหละตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างมั้งคะคุณปู่คงจำไม่ได้แล้วมั้งคะจริงๆแล้วปู่ไม่ได้ไปเที่ยวกับกำนันแปะในเพิ่มหรืออะไรที่ไหนปู่ไม่เคยเอาต่างจังหวัดเลยนะจำได้ว่าที่เจอกับกำนันแปะมันเจอที่สุพรรณที่เดียวนะคุณอันนี่เล่าภาพตอนที่ไปเที่ยวกับคุณปู่ได้เหมือนมากนะคะขนาดปลาตอดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงตอนนี้เลยแหมอันไม่รู้นะคะว่าผู้ดีเนี่ยเขาชอบพูดมากคุยกันเยอะบนโต๊ะอาหารกันอย่างเงี้ยค่ะดีนะแค่ปลาตอดพวกปลาซิวฉันเจอชะโดแล้วก็โอ้โหเสียเวลาทานข้าวดีกว่านะแต่สงสัยเนี่ยว่าสมเด็จเนี่ยมันมีน้ำตกตรงไหนถ้ามีน้ำตกคงจะมีรากเนี่ยมันไม่ได้หาอะไรหรอกสวัสดีครับไม่ทราบว่าจะดูมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนดีครับรุ่นเนี้ยสีแดงเลือดมีไหมไอ้สีแดงเลือดนกใช่ไหมครับเลือดคนนี่แหละพี่รอเอ็งอยู่หน้าร้านก่อนก็ได้ถ้ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวเอ็งจะเรียกรู้จักกับน้องเอ็มเหรอคะค่ะลูกน้องพ่อค่ะอ๋อเขาจะมารับหนูเอ็มกลับบ้านใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแต่ถ้าพวกพี่ไม่ทำตามที่หนูเรียกร้องนะคะพวกลูกน้องพ่อหนูเนี่ยเขาอาจจะต้องปรับปรุงร้านให้พี่ใหม่อะค่ะโอ้โหขอบใจมากครับที่จะมาปรับปรุงร้านให้แต่ว่าไม่เห็นมีกระดาษไม่เห็นมีปากกาดินสอมาเขียนบ่งแบบอะไรเลยมีแต่ไม้คุ้มเฟกเขาจะมาพังร้านค่ะพี่ชายสังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโง่ว่ายังไงล่ะคะตกลงพวกพี่เนี่ยจะรับผิดชอบให้หนูได้หรือยังเดี๋ยวขอเราติดต่อทางบ้านของจูเนียร์ก่อนได้ไหมละครับแล้วก็ลดลงอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะทอง 5,000 บาทมันเยอะมากเลยอ่ะทอง 5,000 บาทอะไรอ่ะพี่อ้าวก็ต้องเอ็มเรียกร้องค่าเสียหายอ่ะทอง 5,000 บาทไม่ใช่หรอคะดูจะเอาค่าข้าวต้มเมื่อคืนต่างหากเงินค่าข้าวอะไรก็ค่าข้าวต้มเมื่อคืนที่จูเนียร์พาพวกหนูกับเพื่อนๆไปเลี้ยงน่ะสิคะพอบอกว่าเลี้ยงแต่พอถึงเวลาจ่ายกับไม่มีเงินหนูก็เลยจ่ายให้ไปก่อนนะคะอ้าวบอกแล้วจูเนียไงยังไงไหนว่าพาน้องไปกินข้าวต้มรอบดึกยังไงพาไปกินข้าวต้มหมาจริงๆนะครับแล้วอันที่แบบไม่ได้ใส่ถุงอ่ะมันหมายความว่ายังไงอ่ะก็จูเนียซัดเรียบกินเรียบไม่เหลือใส่ถุงกลับบ้านเลยครับแล้วก็กินตระกูลตระกามด้วยใช่ไหมแบบฟับฟับฟับใช่ค่ะมุมมามากเลยค่ะโอ้ยไอเราก็คิดไปไหนถึงไหนคิดไปถึงเรื่องใต้สะดือแล้วอ่ะเรื่องใต้สะดืออะไรวะว้ายตายแล้วคือไม่มีอะไรครับพี่ครับคือเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับไม่มีอะไรครับพี่แล้วไปไปงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยชดใช้ค่าเสียหายแทนจูเนียร์นะ 5,000 บาทใช่มั้ยคะค่ะ 5,000 บาทไม่มีปัญหาถ้า 5,000 บาทปานี้จ่ายไปนานแล้วคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่ามาชวนฉันไปกินข้าวต้มอีกนะไอ้เก่าอย่าดมถ้าจับผีสังชวนไปหนูจะไปไม่รักครับชิดูก่อนอย่าครับจูเนียร์เรียกกันยาวเลยเรื่องนี้อ่ะแม่ผีสังก็นึกว่าจูเนียร์นี่มีของดีปะโถจะติดสอยหอยตามไปสักหน่อยที่แท้ก็โอ้ละแม่โอ
และพ่อค่ะหรือโดนจะโอ้ระหีอุ้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตปวดหัวนี่อย่าจับสิสวัสดีครับมีอะไรนะศิลป์พอดีมีงานด่วนครับให้คุณชายใหญ่เซ็นครับอ๋อพอดีชายใหญ่ก็ขึ้นไปอาบน้ำน่ะยังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับรอตรงนี้เหรอครับก็นี่มันคุณชายใหญ่ไม่ใช่หรอคะคุณหญิงแม่อ๋อไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยนายศิลป์นี่อันงงไปหมดแล้วนะคะมีใครช่วยอธิบายให้อันเข้าใจได้ไหมคะเนี่ยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอ๋อคือพี่ชายใหญ่เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเรานะครับเป็นเป้าหมายในการถูกปองร้ายได้เราก็เลยต้องอำพรางตัวพี่ชายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณชายใหญ่ตัวจริงเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าเป็นมีอะไรกันแล้วนายศิลป์โอ้โหเต็มแม็กเขาเลยเสียงดังเอะอะโวยวายมีอะไรกันคือยิงทันด่วนให้เซ็นนะครับปากกามาก็อย่าลืมชุดเอาเป็นชิ้นต้มด้วยนะนายศิลป์ครับผมจะออกไปข้างนอกล้างรถหรือยังยังครับบัตรซบมีเวลาตั้งนานทำไมไม่ล้างแล้วผมจะออกไปพบลูกค้ายังไงเนี่ยรถสำรองอีกหลายคันครับโอ้ทำงานไม่ได้เรื่องคุณอัญญมณีครับผมว่าเราเย็นนี้เราไปหาบรรยากาศดีๆน่ากินสองคนตามภาษาคู่มั่นนะครับผมจะพาคุณไปที่ร้านหลวงลาบยโสธรเดี๋ยวโอ๊ยพอแล้วทำไมล่ะคุณอันนี่เล่นบ้าอะไรกันคะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะช่วยอธิบายได้ไหมคะเนี่ยนี่ใครเนี่ยก็ผมชายใหญ่ไงฉันรู้หมดแล้วว่าเธอเป็นอะไรชื่ออะไรฉันได้ให้นักสืบไปสืบประวัติของเธอหมดแล้วเธอคือสายสมรใช่ไหมคุณชายเล็กครับผมว่ามันไม่ได้สำคัญตรงซาวหรอกครับมันหมกหูเปล่าๆครับเอาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนายศิลป์นี่เป็นโนใครเป็นโนใครเป็นคนขับรถอยู่เฉยๆเอาอย่างเลยท่านปู่เข้าใจผิดแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเนี่ยเธอจะผิดได้ยังไงนักสืบของท่านปู่มาบอกแล้วว่าเธอน่ะกำลังให้ขบวนการช่วยกันปลอมแปลงเอกสารของแม่อัญญมณีมาเป็นของเธอและตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังตามล่าขบวนการของเธออยู่นะคืออะไรที่มันเป็นของเราอะค่ะถึงแม้เราไม่ชอบมันก็เป็นของเราอยู่ดีล่ะค่ะคุณอัญครับนายศิลป์โอ้ยเออโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนายศิลป์นี่ไม่จริงนะคะคือหนูนี่แหละค่ะอัญมณีตัวจริงเสียงจริงนะคะผมก็คือชายใหญ่ตัวจริงไปเอาลงรถไม่ใช่ไอ้ไปเลยลงรถไปเลยไอ้ศิลป์เอาอยู่ไปเลยไปไม่แก่ลงรถก่อนนะคุณนายศิลป์เอาละชายเล็กพอแล้วหนวกหูพี่จะถอดหมวกพี่ใส่หมวกไว้ก่อนพี่ใส่ชุดนี้ดูขึ้นมากเลยครับเนี่ยปลาบานกระโดดถีบไปโน่นเรื่องใหญ่ได้ชาเล็กได้ทีเด็ดอย่าถอดไปไปลองดูซิลองดูซิลองยิงแม่เป็นไงเขาไปด้วยเหรอแดกูเนี่ยตกใจหมดเลยคิดว่ารถสิบล้อแหกของเข้าบ้านเราสิรู้นี้ขับสิบล้อทับซะก็ดีอะครับแล้วนี่จูเนียเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องใส่แว่นดำด้วยก็จูเนียกลัวว่าไปจ้องตาผู้หญิงแล้วเดี๋ยวเขาจะท้องอะครับสรุปว่าเราเป็นคนหรือเป็นปลากัดเนี่ยเป็นปลากัดเย้เป็นคนเลยครับนี่จูเนียถ้าคนเราจ้องตากันแล้วท้องนะป่านนี้ผู้หญิงท้องเต็มบ้านเต็มเมืองเล่าก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจ้องตากันแล้วท้องเนี่ยป่านนี้พี่ชายเล็กทำพี่อันท้องไปหลายทีแล้วครับจูเนียได้หลายหลายคนเลยจูเนียแถวนี้มีใครนินทาเราอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดินจามเลยไม่มีเสียงสูงขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยเนี่ยตัวแสบแต่พยูนเคยตื่น
แล้วแฟนเราที่หายไปด้วยกันทั้งคืนเนี่ยเป็นไงบ้างไม่ใช่แฟนครับนี่เอาชีวิตรอดมาได้นี่ก็บุญมากแล้วนะครับเนี่ยโอเคต้องมีปรึกษาพี่ชายเลยเนี่ยจะสมหน้าดีไหมเนี่ยจูเนียเข็ดแล้วครับอย่าสมน้ำหน้าจูเนียเลยครับดีนะไม่เจอพวกมิจฉาชีพหลอกอ่ะไม่งั้นป่านนี้วุ่นวายกว่านี้อีกโอ้ยอีกหน่อยจูเนียจะระวังตัวให้มากขึ้นแล้วครับนี่แล้วเราอ่ะไปเปลี่ยนรูปตัวเองใน Facebook ด้วยนะเปลี่ยนจากคุณชายเล็กเป็นรูปตัวเองได้แล้วกลัวสาวๆจะเข้ามาจีบพี่ชายเล็กกันเลยครับจริงเหรอครับจริงเหรอครับคุณแอนจังบ้าเหรอจูเนียโอ้ยโอ้ยพูดแค่นี้ก็ต้องเอาขาหน้ามาถีบกันว่าแต่ว่าเอารูปที่เป็นลงเฟซบุ๊กเหรอก็ช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามไม่ไหวแล้วสวัสดีครับทำอะไรกันครับโอ้อาสิงอะไรแปะเสื้อมันเล็กไปไหมน่ะเสื้ออะไรครับเสื้อเท่าเดิมครับแต่ว่าพุงผมพุงใหญ่ขึ้นพุงใหญ่ขึ้นแล้วทำไมรีบปล่อยตัวงี้วะแล้วก็ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมกันนิดหน่อยนี่เป็นครีมกระชับได้ผลแน่นะเลื่อมือมาครับผมครีมเนี่ยนะเป็นครีมที่สั่งตรงมาจากเมืองจีนเลยมันจริงๆมันก็น้องๆบัวหิมะนี่แหละแล้วสักพักหนึ่งละลื้อดูนะเนี่ยเห็นไหมลื้อลองเปรียบเทียบดูสิลื้อเห็นไหมเนี่ยนิ้วชี้ลื้อเล็กกว่านิ้วโป้งแล้วเนี่ยโอ้ทิ้งด้วยแปะเล็กกว่านิ้วโป้งไหมเล็กครับนี่ลื้อเนี่ยนะเอาครีมไปทานะเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาให้กันแบบเต็มออปชั่นไปเลยลื้อขยับเข้ามาสิรัดที่เอวเนี่ยรัดที่เอวแล้วครับทำแมวไว้อันที่จริงนะลื้อเนี่ยควรจะเอาไปให้มันครบออปชั่นเลยเอาไปทำเองที่บ้างลื้อทำอะไรครับอันนี้อธิบายคนเอาไปลื้อเข้าไปข้างในนี้หรือไปนั่งอยู่ข้างในอบสักพักหนึ่งครับผมโทรศัพท์หรือจะเห็นความแตกต่างฝากโทรศัพท์ไว้ด้วยครับไล่ลองเข้าไปเหนื่อยไหมเหนื่อยสิครับเหนื่อยรอแป๊บฮัลโหลอัตตาหวังเหรออ๋อคุณชายเรียกอาสิงไปรับเงินเดือนเหรออ๋ออาสิงคงไปไม่ได้หรอกบอกคุณชายด้วยแล้วกันว่าอาสิงไม่สะดวกฮะคุณชายบอกว่าให้พักงานไปเลยเหรอโอเคแค่นี้นะได้ยินแม่สิงเต็มสองหูเลยครับแปะทำนี้ได้ยังไงเอาผมออกก่อนเนี่ยทำไมอ่ะออกยังไงเนี่ยออกนี่ไงเนาะแปะครับผมไม่เอาแล้วนะครับอ้าวได้ยินไหมครับสองหูเต็มๆแล้วครับไม่มีงานทำไม่มีเงินกินอ้าวอันนั้นมันเป็นปัญหาของลื้ออ้าวแต่ว่าลื้อเนี่ยสั่งของว่าแล้วว่าเปิดกระปุกทาให้ลื้อไปแล้วมันเป็นปัญหาของแปะนะอ้าวเฮ้ยลื้อพูดงี้ได้ไงของเขิงผมไม่เอาแล้วแปะเอาไปขายยังไงก็ไปผมจะไปอยู่ไหนอ่ะทีนี้อันนั้นเป็นปัญหาของลื้อแต่ของอ้วนเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบเป็นปัญหาของแต่เองไม่เจอกับผมผมไปแล้วเออที่ตกลงหญิงน้อยยังไม่กลับออสเตรเลียเหรอเนี่ยอ๋อใกล้แล้วค่ะเมื่อคืนนี้โทรมาบอกว่าจะขอแวะซื้ออ้อยไปให้หมีโคราชที่ซิดนีย์ก่อนค่ะนี่มันหมีหรือช้างอ่ะแม่ลูกเอาเชิญเลยครับเบาๆนะครับคุณชายเบาๆด้วยครับมีประตูเรื่องกันมาไทยมาเนี่ยค่ะยายขอบใจมากนะสิช่วยได้เยอะเลยไม่เป็นไรครับอย่าถือเป็นบุญคุณเลยครับไปที่ไหนมาคือยังให้หญิงแม่ครับผมขับรถชนเขาครับขับรถชนเขาครับตายแล้วเขาเป็นอะไรชนตรงไหนเป็นอะไรแล้วจะยังไงบ้างเนี่ยฮะคือในสินเขาม่วงครับเขาบอกว่าเขาขอนอนข้างหลังได้ไหมก็ใช้ผมไม่ขับแทนเขาขับอยู่เขาว่ามันยังไงรู้ตัดหน้าเขาพี่ชนเพื่อเต็มๆเลยแค่ติดขาดอ่ะเขาก็ล้มหัวฟาดอ่ะแล้วทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลเอามาที่นี่ทำไมเนี่ยเจ้าตัวสิครับคุณปู่บอกว่าอย่าพาไปส่งโรงพยาบาลนะพอพูดจบก็สลบไปเลยนะครับท่านปู่หรือว่าเขาจะเป็นพวกโจรหนีหนี้มาเปล่าแล้วก็เลยไม่กล้าให้เราแจ้งตำรวจนี่เป็นไปได้ไหมครับหน้าอ่อนๆนี่เป็นโจรที่ไหนเล่าเอ้าจะพูดไปหน้าหักอย่างพี่นี่เป็นพี่มหาเศรษฐีได้เลยนะครับเออเหรอครับขอมันแน่ที่ไหนเอาใครต่อใครเข้าบ้านมาตายนะเกิดเป็นผู้โจรแล้วเนาะโอ้ยแย่เลยใช้ใหญ่ทำไมทำบ้านแบบนี้โลกยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยเลยก็เลยพักนะไม่คุยอะไรกันอยู่ครับเสียงดังเชียวท่านจูมาแล้วนั่นใครอะคะอ๋อผมนายศิลป์ครับไม่ใช่เฮ้ยพี่ไอ้ไอ้นี่พี่ไอ้นี่คะไอ้ไหนอะพี่ไอ้สลันยูอะค่ะอ๋อไอ้สลันยูวงจาง
ไอ้ฟังยูกันไม่รู้จักเขาหรอไม่ใช่ครับลายนั้นเขาไปเล่นการเมืองนานแล้วครับคนละคนเหรอไอ้ครับไอ้ไหนเนี่ยเขาเป็นนักร้องวัยรุ่นชื่อดังอะค่ะที่เขาร้องเพลงนี้จ้าจ้าดาดาจ้าจ้าจ้าดาดาคุณไหมคะไปมันฟังเพี้ยนเหมือนเพลงอินเดียเขาเป็นน้องอินเดียเหรอครับร้องเพี้ยนขนาดนั้นหรอคะล้อเล่นนะครับเฮ้ยพี่ไอ้ใช่ไหมเวลาพี่ไอ้คะโอ้ยพี่ไอ้ไอ้ไหนครับแอบก็ไอ้สลันยูครับนี่จะเล่นมุกจำตัวเองไม่ได้เหรอครับอ๋อไอ้สลันยูกระจาดเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วครับเขาหาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วนี่พวกคุณเป็นใครครับแล้วที่นี่ที่ไหนครับแล้วไอ้หักมีใครครับเนี่ยผมคนที่ขับรถชนคุณนะครับนี่คนเหรอครับคนครับคนที่คุณเดินตัดหน้ารถผมนะครับจำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยจำอะไรไม่ได้อาการอย่างนี้เนี่ยสมองกระทบกระเทือนอาจจะเป็นความจำเสื่อมแล้วก็ได้นะครับพี่ไม่ซวยอย่างนี้ติดคุกเลยนะทำรถชนคนเพราะความจำเสื่อมนี่ติดคุกเลยนะพี่พอดีพี่มีธุระเดี๋ยวฝากดูแลเขาด้วยอ้าวใหญ่พี่ยิ่งน้อยไม่อยู่ต้องมาเฝ้าร้านคนเดียวเหงาใช่ไหมคะพี่ชายสังมันก็มีบ้างระจะยิ่งนุ๊กจ๋าไอ้วัวเคยฆ่าอาม่าเคยครวบตกลงพี่หญิงน้อยเป็นม้าหรือเป็นวัวล่ะคะแก้มโงกๆใหญ่ๆอย่างงั้นเป็นได้อย่างเดียวก็คืออูเจ้าโอ้ยพี่ชายสั่งคะโอ้ยระวังหน่อยสิคะกินหมดแล้วค่อยพูดได้มั้ยคะขนมหกหมดเลยเนี่ยโอ้สวัสดีจ้าแหมอยู่กันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะไม่เจอหน้านานเลยนะหายไปไหนมาคะเนี่ยพอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาทักทายอ๋อว้าวเฮ้ยพาน้องชลีมาด้วยแม่สังนี่อยากเห็นมานานแล้วว่าลูกเนี่ยจะเหมือนแม่เขาหรือเปล่าน่านะสิถอดแบบกันออกมาเปี๊ยบเลยแต่ที่สำคัญนะมีไฝออกมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันอีกด้วยแล้วหมอดูเขาบอกว่าไฝแบบนี้เขาเรียกว่าไฝนำโชคจ้าโอ้ยงมงายแล้วล่ะเจ๊มาเอ้าจริงๆนะเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะถูก2ตัวตรงๆเลยโอ้โหแต่เสียดายดันเป็น2ตัวหน้านี่มาพูดทำไมโถ่เอ้ยแต่จริงๆนะเป็นไฝมงคลมีไว้แหละดีพูดซะอยากเห็นหน้าน้องสลีแล้วล่ะถ้าอยากจะดูก็ดูกันให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเจ๊อยากจะขอฝากน้องแซนลี่ไว้สักหน่อยเจ๊อยากจะไปช้อปปิ้งแถวๆนี้อ่ะจ้ะตกลงคือมาฝากลูกบ้างกันเถอะก็ประมาณนั้นเลยจ้ะยังไงเจ๊ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะจ้าแป๊บนึงจ้ะโอ้ยทำเป็นมาพูดมูนพูดนี่ที่แท้จะมาฝากลูกให้เราเลี้ยงปะโถเอ้ยไปดูลูกเขาดีกว่าลูกเขาลูกโอ้ยโอ้ยเหมือนแม่มันเปรียบเลยมีไฟด้วยเหมือนมั้งเหมือนเลยโอ้ยหน้าตาบ่งเบิ้งน่ารักจังเลยโว้ยอะไรมิ้ง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 น่ารักอ่ะตายแล้วโอ้ยโอ้ยไฟหลุดได้ยังไงวะไฟหลุดทำไมไฟมันหลุดได้อ่ะทำยังไงล่ะคะเนี่ยไฟมงคลเขาด้วยอ่ะโอ้ตายแล้วทำไมมันมาไม่มีไฟทำยังไงนี่มันเอาใส่คืนไว้เอาใส่คืนลงไปจะบ้าเหรอคะพี่ชายสั่งอ่ะมันหลุดแล้วหลุดเลยค่ะไฟอ่ะซวยทำยังไงล่ะถ้าเขาฟ้องร้องเราขึ้นมาล่ะซวยแล้วล่ะค่ะเร็วเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เอาใส่ไว้ไฟหลุดแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะนั่นสิคะทำไงดีเนี่ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเสียง
เอาล่ะระวังไม่ดีเราเอาไว้สอบนี่เรามาช่วยกันฟื้นความจำของคุณไอซ์เลยดีฟ่าดีค่ะเออหนูอันพร้อมยังวิธีนี้จะได้ผลนะคะท่านปู่เอ้ยได้ไม่ได้ก็ลองดูลูกก็ได้ค่ะพี่ไอคะอันว่าเรามาเล่นทายเพลงกันดีกว่าไหมคะดีครับดีให้ทายนะคะว่าเพลงนี้เพลงอะไรได้เลยได้เลยเดี๋ยวอันร้องให้ฟังนะคะครับผมอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันรักฉันต้องรักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหวรักกันปักหัวใจทำไงจะอันนี้เพลงดังเหรอครับทำไมเมโลดี้มันดูเพี้ยนๆแปลกๆโอ้โหไม่ร้องดีกว่าอย่างอนนะครับวิอันร้องอย่างเดียวอาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวจูเนียช่วยเต้นประกอบเดี๋ยวจะช่วยลื้อฟื้นได้มาเลยอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันร้องรักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหวรักปักหัวใจทำไงดึงออกไปก็ดึงไม่ออกร้อนแล้วร้อนแล้วนี่จำได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยจำได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ครับอันมีอีกเพลงนึงค่ะเพลงนี้รับรองพี่ไอจำได้ชัวร์เลยดื่มดาดีดาดีดาดีดื่มดาดีดาดีดาดีดื่มดาดีดาดีดาดีดื่มมามาคนนี้มาชิมดูตรงหัวใจไม่รู้ว่าใครละใครจำได้จำได้จำนางเอกมิวสิกวิดีโอได้ใช่ใช่ใช่จำได้จำได้ได้แล้วจำได้แล้วด้วยจำได้แล้วใช่ไหมครับจำได้แล้วใช่ไหมแต่ร้องคือจำได้ว่าเพลงนี้แต่จำไม่ได้ว่าผมเป็นใครครับจำแต่นางเอกผมว่าจริงๆแล้วนะครับผมไม่น่าจะเป็นนักร้องอย่างนี้นะผมน่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งมากกว่านะที่ผมจำได้หลบครับเหมือนเพลงที่ผมเคยได้ยินมันมาทำไมให้อายบ้านนานวลน้องไม่ต้องกลับคืนนาตอนจะไปไม่ลานี่นาไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังง่ายงามจะลวงมันเก็บในจวงปมปล่อยเยอะไปโอ้โหพี่อายเขาจะสมองเสื่อมเลยนะคะเอาอย่างนี้ไหมครับจูเนี่ยเคยดูในหนังในละครส่วนมากพระเอกเวลาความจำเสื่อมเนี่ยเอาอะไรกระทบหัวแรงๆความจำจะกลับมานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เหลวไม่เหลวโอ้จูเนี่ยจบตัวอีกทำไมครับคุ้มหัวครับความจำจะได้กลับนะครับวางลงเราจำได้แล้วเราอ่ะไอซ์ลันโยจำได้แล้ววางได้แล้วเห็นไหมว่าเขาจำได้แล้วเดี๋ยวจำได้แล้วเหรอคะจำได้ครับเล่นแรงขนาดนี้จำได้จำได้เลยใช่ไหมจำได้ก็จำได้ครับเป็นใครไอซ์ลันโยไม่แน่ใจจำได้เราร้องเพลงให้นายฟังดีกว่าคุณชายครับน้ำดื่มเย็นๆครับคุณชายขอบใจมากนะในเสียงดีนะครับคุณชายที่ชนเขาแค่สลบไม่ถึงตายถ้าถึงตายเนี่ยคุณชายถึงกับติดคุกหัวโตเลยนะครับคุณชายแต่ถ้าจะว่าไปนะครับถ้าติดคุกคุณชายติดคุกก็ดีเหมือนกันนะครับทำไมอ่ะคุกจะได้สะอาดพวกหนูพวกแมลงสาบคุณชายคงจับกินหมดนะครับเรื่องใหญ่นะไม่สบายแกเป็นหวัดโอ้เป็นหวัดเหรอไปไอถือนี่มาแพร่ติดฉันคัดจมูกด้วยมั้ยเนี่ยเป็นหวัดต้องคัดจมูกด้วยแล้วครับเอองั้นผมขอยืมกระดาษนะครับยืมกระดาษครับทำอะไรก็คัดจมูกไงครับจอสระมอมาสระอูกอไก่ใช่ไหมครับจับมือเต็มบรรทัดใช่ไหมครับเอาไปครับผมบ้าบอกคอแตกจะเอาปากกามาคัดจมูกโอ้ยจะร้องทำไมจะเอายังไงดีร้องไม่หยุดอย่างนี้ล่ะโอ้ยพี่ชายสังคะพี่ชายสังหยุดเดินก่อนได้ไหมคะแค่เสียงเด็กร้องนี่ทนไม่ไหวแล้วค่ะก็จะให้พี่ทำอย่างไรยิงโน้ตก็ร้องไม่หยุดเลยจะเอายังไงเอาเลยจำได้ไหมตาเอ๋ตาเอ๋หยุดร้องตาเอ๋ตาเอ๋โอ้ยตาเอ๋พี่ชายสังว่ายังไรยิงนึกออกแล้วรับรองวิธีนี้ต้องสำเร็จแน่วิธีอะไรอ่ะเชื่ออย่างนี้เถอะรับรองได้ผลเอาร้องก็ร้องแล้วเร็วร้องก็ร้องร้อง
ไรมั่งวะที่มีที่พี่กันใดหอนเนี่ยแน่ใจสิคะคอยดูนะน้องแซลลี่เห็นหน้าพี่ชายสางปุ๊บต้องตะลึงพอตะลึงปุ๊บก็หยุดร้องไห้เลยค่ะร้องดูเลยค่ะพี่อยากจะกราบจอมจันทร์ไอ้คนไม่เห็นหยุดร้องเลยอ่ะพี่สังไม่เอาหน่วยคนแล้วมันคำหมุดมันคำนี่นี่เป็นน้องหรือเป็นแม่กันนี่เป็นน้องหรือจะให้เป็นแม่เหรอหยอกไปหยอกไปนี่ทำงานกับเจี๊ยบเงี้ยจังที่มันต้องถอนจังที่มันต้องถอนจังที่มันต้องถอนแหมคุณไอ้น่ะต้มพวกเราซะเปื่อยเลยนะคะขอโทษทีครับคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหลอกง่ายกันขนาดนี้คือเอาจริงๆครับคือไม่คิดว่าจะโง่กันทั้งบ้านนะครับหลอกตากันเลยเหรอเนี่ยโอ้แม่จริงจังไม่ได้ผมก็ล้อเล่นนะครับนี่ถามหน่อยเถอะว่าทำไมตอนแรกถึงไม่ให้พวกเราพาไปโรงพยาบาลอุ้ยไม่ได้นะครับคุณปู่ถ้าสมมติว่าเอาผมไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยทั้งไอซ์และพี่ชายใหญ่เนี่ยเดือดร้อนแย่นะครับเป็นข่าวหน้าหนึ่งแย่นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ดีแล้วครับตัดสินใจแบบนี้คือเอาพี่ชายใหญ่ไปลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับเฉพาะการนี่กินมีครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์แล้วครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะต้องขอโทษแทนลูกชายด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือแล้วก็บอกได้เลยนะคะยินดีนะคะไม่เป็นไรครับเกรงใจครับคืออย่างนี้ครับคือพอดีผมเนี่ยจะต้องไปคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่ผมจะไปญี่ปุ่นนะครับผมแต่ทีเนี้ยเอเจนซี่เขากำลังจะมาแล้วผมก็กลับไปบริษัทไม่ทันแล้วครับเอาเป็นว่าต้องขออนุญาตคุยที่นี่แล้วกันนะครับทุกคนโอ้ได้ค่ะได้ค่ะยินดีเลยโทรไปเลยค่ะโทรบอกให้มาขอได้ครับโทรบอกแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีก็มาแล้วครับขนาดนี้ไม่ต้องขอก็ได้นะคะที่นี่ก็เลยรวมกันที่นี่หมดเลยนะตามหาในห้องน้ำแทบแย่เอ้าสวัสดีครับพี่ชายใหญ่สวัสดีครับผมจำผมได้เหรอครับครับผมพี่ไอเขาหายแล้วค่ะอ๋อปกติแล้วเนี่ยแหมเป็นห่วงแทบแย่เมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยครับที่หายไปเมื่อกี้เหรอจ้ะเพิ่งฟื้นใหม่ๆเนี่ยผมว่าทานอะไรมันสดชื่นหน่อยไหมครับเผื่อจะอะไรจะดีขึ้นโอ้ดีครับดีเซนครับผมมาแน่สิใครวางช้อนนั่นผิดที่มาแล้วขอรับน้ำมะนาวสูตรเด็ดนะครับคุณชายคุณชายว่างไหมครับว่างกรุณาเอาไปให้คุณไอ้หน่อยครับโอ้ได้ครับคุณสิงห์ครับเชิญเลยครับขอบคุณครับถือว่าเป็นการขอโทษครับนั่นนะครับครับผมเป็นไงครับสดชื่นไหมครับสดชื่นมากเลยครับเป็นไรครับทำไมมองหน้าผมอย่างนั้นเสียงพี่ไอทำไมครับเสียงผมเป็นอะไรครับทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้พี่ใหญ่เอาอะไรให้เขากินเนี่ยเอาในสินครับผมอยู่นี่ครับนี่น้ำอะไรเนี่ยก็น้ำมะนาวสูตรพิเศษไงครับผิดสูตรป่ะเนี่ยไม่ผิดหรอกครับคุณชายผมใช้อัตราส่วน1:10ตามที่ฉลากบอกเป๊ะเลยครับมะนาว1ส่วนน้ำเปล่า10เปล่าครับมะนาว10น้ำเปล่า1ครับพอดีผมมีงานด่วนผมต้องขอตัวก่อนนะครับอีกแล้วนายใหญ่นายโยนไว้อีกแล้วที่ดีก็นายใหญ่โอ้โหลูกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยลูกมันจะเป็นยังไงเนี่ยทำไมถึงสวยอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะทำไงกันล่ะเนี่ยคุณเอมากคะอะไรคุณเอมากคะว่าไงไม่แขกเย็บปนเจอเม็ดจ้าคะเก๋มาขอพบคุณไอค่ะมาวะจะไปรอมโอ้ยจริงทำไงดีล่ะคะทำไงดีล่ะเนี่ยยังไงซะพวกเราก็ต้องช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมเอางี้ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเขาถามอะไรพี่ไอ้อะพี่ไอ้ไม่ต้องตอบเดี๋ยวพวกเราตอบให้ผมเห็นด้วยครับคนอะไรไม่รู้นอกจากสวยเล่นฉลาดอีกมันใช้เวลาไหมคะคุณใจเล็กฮะโอ้ยก็ยอมครับมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ย
อันโน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 